이상한 세상에서 도대체 예쁘니? 어머, 나라고? 나는 너무 이뻐 난 참 섹시해 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้กับรายการจีบ้าอ่านข่าวไม่รู้ใครตั้งชื่อให้หนูมีแต่อีสวยอ่านข่าวเลยป่ะอีสวยอ่านข่าวเลยป่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทางรายการเรานะคะจะพาไปติดตามกับรายการคนทำเทียนจะมีป้าเทียนที่เทียนกับที่เทียนโคราชจังหวัดนครพนมนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันน่าดูอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะทราบถึงเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยตื่นเต้นอะมันสวยแบบอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีแล้วก็สนุกนะคะเดี๋ยวจะพบกันช่วงท้ายบ๊ายบายหนึ่งในคนที่ทำนี่นะคะ
ก็จะมาสัมภาษณ์กันเลยค่ะทำไมที่มีชื่อเรื่องทำเทียนโบราณจริงๆแล้วเทียนโบราณเนี่ยมันเป็นเทียนที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดในการทำต้นเทียนเราจะสังเกตว่าเทียนประเภทที่เป็นประเภทแกะสลักก็จะใช้งบประมาณเยอะแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นติดพิมพ์ก็จะใช้งบประมาณเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้เสนอกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเด็กอุดมตั้งแต่สมัยท่านวิทยาอดีตนายกเทศมนตรีท่านวิทยาเทียนสวรรค์เคยมีปรารภว่าเราน่าจะมีอะไรประเภทอีอะไรที่มันเป็นเด่นๆของอำเภอเด็กอุดมเราบ้างก็เลยเลือกที่จะเป็นต้นเทียนโบราณแต่5ปีที่แล้วแต่ก่อนเนี่ยอำเภอเด็กอุดมเราจะทำเทียนประเภทติดพิมพ์กับประเภทแกะสลักนะคะแล้วทีนี้ก็ได้แนวคิดว่าถ้าการทำเทียนโบราณเนี่ยมันจะช่วยหลายด้านหนึ่งจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมแล้วโดยเฉพาะอย่างเช่นงานใบตองซึ่งจะมีเฉพาะภาคอีสานที่เด่นเนี่ยภาคกลางมาเนี่ยตั้งแต่ที่เราส่งตั้งแต่ที่อำเภอเด็กอุดมเราส่งต้นเทียนเข้าไปเนี่ยเราจะล่าสุดเนี่ย3ปีซ้อนเราได้แชมป์อันดับหนึ่งเป๊ะค่ะค่ะก่อนที่จะหาเทียนก็คือเทียนโบราณมันแตกต่างกับเทียนแกะสลักติดพิมพ์เราจะสังเกตง่ายๆนะคะว่าเทียนโบราณคำว่าเทียนโบราณเนี่ยการต้นเทียนโบราณมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะคะเทียนโบราณที่เราเอามาทำเนี่ยจะเป็นประเภทหนึ่งในบรรดาเทียนโบราณทั้งหมด4ประเภทนะคะก็คือประเภทเทียนบุษบกลักษณะของเทียนบุษบกก็คือจะเป็นเทียนที่มีซุ้มหลังคาแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าเทียนโบราณถ้าเทียนแกะสลักเขาก็จะหลอมเทียนนะคะเอาผึ้งมาหลอมเสร็จแล้วเขาก็จะมีการแกะสลักวาดลวดลายก็แกะสลักแต่ถ้าเป็นติดพิมพ์เขาจะเอาผึ้งมาแล้วก็อัดใส่แม่พิมพ์แล้วก็แกะออกมาแล้วเอามาติดใส่นะคะแต่ลักษณะของเทียนโบราณเป็นเทียนที่เอามามัดรวมกันจะใช้เป็นเทียนหรือเป็นผึ้งก็ได้นะคะเทียนพวกนี้ที่สำเร็จรูปมาแล้วในการที่จะมาทำให้มันเป็นตัวต้นเอามารวมกันมามัดแล้วมาตกแต่งเรียงทีละเล่มทีละเล่มเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็ค่อยตกแต่งด้วยงานใบตองแล้วก็ดอกไม้สวยแล้วก็วัสดุธรรมชาติอันนี้เป็นแบบสมัยใหม่เขาจะมีพิมพ์แล้วก็กดเลยแต่ถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาจะใช้มะละกอเดี๋ยวจะพาทำให้ดูจะมีมะละกอนะคะเอาลูกมะละกอมาลูกหนึ่งแล้วก็ใช้มีดปาดตรงหัวลูกมะละกอให้มันเป็นลูกทรงแหลมๆเหมือนดอกไม้แล้วก็จะไปจุ่มน้ำเทียนต้มน้ำเทียนให้เดือดให้ร้อนแล้วก็น้ำเทียนที่มันละลายแล้วเราก็จะมะละกอไปจุ่มเสร็จแล้วก็มาจุ่มที่น้ำเย็นแล้วก็จุ่มสองสามรอบเสร็จแล้วไอ้ตัวเทียนที่ติดมะละกอมันจะเป็นไข่กับมะละกอมันจะไม่ติดมันคนละเนื้อมันก็จะหลุดออกมาก็จะเป็นลักษณะดอกอันนั้นจะเป็นโบราณจริงๆที่เขาทำกันประมาณ2เดือนปีที่แล้ว69วันปีนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันน่าจะ69เขาเริ่มทำงานก่อน2เดือนแล้วก็นี่แหละประมาณ67วันจริงๆแล้วพวกเหรียญพวกนี้เนี่ยเราเริ่มพับมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วคือเริ่มต้นครับมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยเอามาติดมันจะมีหลายลายนะคะเกล็ดๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นลายดอกจอกซ้อนกับลายเล็บคุดแล้วก็ซ้อนกับลายเล็บคุดอีกทีนึงเป็น3ชั้นต่อ1เกล็ดอลังการนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นลายรูปใบสีนะคะอันนี้จะเป็นเอาไว้ติดตรงครีบพญานาคเนี่ยตรงลักษณะเนี้ยตรงขอบปากแล้วก็ตรงช่วงหางนะคะอันนี้ใช้คนทำใช่ไหมคะมือทำล้วนๆทั้งหมดค่ะอันนี้เราทำจากใบลานทั้งหมดเลยแล้วพอเสร็จจากงานใบลานเสร็จช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่1เป็นต้นไปเราจะเริ่มเป็นงานใบตองเพราะว่าเราต้องพลิกของแห้งให้เสร็จก่อนทีนี้ของสดเราก็จะทำตามเพราะถ้าหากว่าเราทำของสดก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะหี่แล้วที่ออกแบบออกแบบเองค่ะ3ปีก็คือว่าจริงๆแล้วต้นความคิดเนี่ยการที่ทำเทียนโบราณเนี่ยมีปีแรกที่ก่อนหน้าที่เราจะทำก็คือว่าเราได้เห็นต้นเทียนที่ชนะเลิศของนาจรวยมาก่อนนาจรวยเขาเอาผ่านหน้าบ้านเราก็เลยเฮ้ยเราน่าจะทำสวยกว่าเขานะคะ
เพราะว่าเราคิดว่าอย่างนี้น้อยแต่คนเด็กอุดมแล้วก็มีฝีมือเราก็เลยว่าโอเคแล้วก็มาลองทำดูแล้วก็ไปเสนอนายกดูว่าเราเอาสูตรของเราสูตรจังหวัดดีไหมเทียนน้ำมนต์แต่บ้านเราจะเรียกว่าเทียนเวียนหัวคาขี้ก็คือต้องติดมาจนถึงอ่ะตามยอดชายเลยค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอันนี้คือการทำอะไรคะหัวหน้าโอ้ทำยากง่ายขนาดไหนคะยากก็ร้อยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะไม่ชอบทำไมเราต้องเอาเทียนเล็กๆมาติดแบบนี้คะอ๋อการที่เอาเทียนตัวนี้มาติดก็เพื่อที่จะให้มันไล่ระดับไงคะจะได้เห็นขนาดระหว่างเทียนใหญ่กับเทียนเล็กแล้วก็มันจะเป็นเวลาเราแต่งดอกไม้มันออกมาจะสวยกว่าก็คือตรงนี้เราจะติดด้วยมาลัยแบนกับงานใบตองตัวนี้เราก็จะติดด้วยดอกรักที่แกะมาทีละกลีบมาร้อยเป็นเส้นแล้วก็ทิ้งอุบะแล้วทำไมเราต้องหลบหัวลงเลยหัวกับอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราแถวเดียวก็คือด้วยลักษณะของเทียนเนี่ยเขาจะหัวด้านบนเนี่ยมันจะเล็กเรียวกว่าด้านล่างจะใหญ่กว่าทีนี้ถ้าเราติดเฉพาะด้านบนขึ้นไปรอบเดียวมันก็จะทำให้เห็นสีชุบเขียวข้างในถ้าเราติดสลับซ้ายขวาขึ้นลงอย่างนี้นะคะมันก็ข้างบนก็จะเท่ากันข้างล่างก็จะเท่ากันก็จะไม่เห็นสีก็ความสวยงามนะคะด้วยก็เลยเอามาทำเอาเลยโดยที่แบบร่างไม่ได้ทำเลยก็คือว่าเอาตามแนวความคิดจินตนาการก็ว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนแล้วก็ทำมาเลยค่ะจากนี้นะคะก็จะเห็นเป็นพญานาคซ้อนๆกันมีความหมายด้วยหรือเปล่าตรงไหนคะตรงไม่ได้ซ้อนค่ะเขาเรียกว่าภาพกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะมีความหมายยังไงคะเป็นมันจะเป็นนัยยะของวัฏจักรชีวิตอย่างหนึ่งก็คือคนที่แข็งแรงกว่านะคะคนที่อ่อนแอก็ย่อมจะที่จะเป็นเหยื่อของคนที่แข็งแรงและก็ฉลาดกว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าเรามันเป็นวัฏจักรชีวิตของอย่างหนึ่งด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูความคืบหน้าหลังจากที่เราได้มาดูแล้วอาทิตย์ก่อนนะคะ7วันนี้ค่ะ7วันผ่านไปมันจะเป็นยังไงนะคะดูกันเลยค่ะสำหรับ7วันที่ผ่านมานะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเราก็จะมีการติดรายละเอียดมากขึ้นนะคะเรามาดูอันดับแรกนะคะเรามาดูที่ตัวของพญานาคใช่ค่ะตัวไม่น่าค่ะตอนนั้นมันยังขาวสะอาดอยู่เลยนะคะยังเป็นโฟมอยู่เลยค่ะตอนนี้มีการติดกีบของพญานาคขึ้นมาได้ตัวของพญานาคเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หัวยังไม่ทำแล้วก็ไปดูเทียนนะคะค่ะสำหรับนี่ก็คือบุษบกของเทียนโบราณนั่นเองนะคะหรือว่าเทียนบุษบกเพราะว่าแต่ก่อน7วันที่ผ่านมามันยังมีตะโครงเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันเสร็จเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วค่ะเดี๋ยวแค่เอาไปครอบเทียนโบราณที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี่เองนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาดูความคืบหน้าของเทียนแล้วนะคะค่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปดูการทาใบตองแบบนี้นะคะเพื่อให้ต้นเทียนมีสีสันขึ้นค่ะค่ะตอนนี้ก็พี่กำลังทาใบตองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเคย
ยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวออกรูปใบสีนะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ารูปใบสีนะต้องใช้เยอะมากไหมคะอันนี้ใช้อยู่ประมาณ300ถึง400ตัวใช่ค่ะเราจะมาทำเป็นตัวใบสีใส่ข้างๆตัวพญานาคสองต้นคนอื่นเขาจะใช้แต่ใบตองเขียวนะของเราก็มีการเล่นสีต่อแล้วก็มีใบตองหอมแล้วก็เฮียทำไมวะไม่เป็นไรตัดออกก็ได้ทำดีทำรูปใบสีทำวิธีแรกนะคะเราจะจับมืออย่างนี้ประมาณ640องศาแล้วหมุนเป็นกลวยก่อนแล้วก็รีบแล้วก็เอาลูกใบกระบือใส่ห่อชั้นที่1เขาเรียกว่านุ่งผ้าให้ใบกระบือผ้านุ่ง1ชั้น2ชั้นนี่เสือหนึ่งอันนี้เราเห็นนะคะเราจะมาประกอบกันเพื่อให้ได้ประมาณ 300-400 รูปครับอยู่เป็นอาชีพได้ครับว้าวแล้วทำเองหมดเลยเหรออันนี้ใช่ครับว้ามาทำตั้งแต่วันไหนอ่ะเมื่อวานครับทำเมื่อวานหมายถึงฝึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำได้เลยใช่โอ้ยแบบเก๋แต่ยังไม่ได้เลยว้าวทำไมเป็นผู้ชายแล้วทำไมถึงต้องมาทำก็ไม่ได้เป็นผู้ชายอ๋อรู้ละเออไม่วันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็ต้นเย็นมาที่ประกันอำเภอเดชอุดมในการประกวดต้นเย็นที่อำเภอเดชอุดมค่ะอันนี้ว่าผลตัดสินจะเป็นยังไงผลตัดสินน่าจะรู้แล้วมั้งค่ะของเราได้ที่3ทำไมเราได้ที่3ค่ะรางวัลและป้ายรางวัลค่ะขอเรียนเชิญท่านรอง
ดี๋ยวนะคะก็จะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะปะต้นเทียนโบราณของวัดเทพตะวันวิทยารามค่ะไปดูไปเลยค่ะซึ่งได้ที่หนึ่งนะคะอันนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นเทียนต้นเทียนโบราณของวัดศรีสารพุทธค่ะซึ่งต้นเทียนตัวนี้นะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะนะคะก็จะเป็นต้นเทียนโบราณของวัดชัยอุดมค่ะซึ่งต้นเทียนนี้นะคะได้รางวัลรองชนะเลิศจากที่สองนั่นเองค่ะเราไปดูความสวยงามกันเลยค่ะพรุ่งนี้จะพาไปที่โบสถ์ค่ะ